สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับคืนนี้ก็มาดูกันหน่อยนะครับรีวิวกันหน่อยคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ครับต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหคืนนี้ครับศึกแดงเดือดนะครับมาดูกันหน่อยครับวันที่19เมษายนครับเวลาประเทศไทยก็ตามเวลาก็ตีสองนับคืนนี้นะฮะโอ้โหวันอังคารที่19เมษายนครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูนะครับสนามแอนฟิลด์ครับเวลากิ๊กออฟตีสองนะครับผู้ตัดสินจะเป็นมาร์ตินแอตกินสันนะครับคืนนี้ที่ลงมาตัดสินตารางคะแนนในตอนนี้ครับลิเวอร์พูลครับแข่ง31นัดครับชนะ22นัดเสมอ7นัดแพ้2นัดครับมี73คะแนนส่วนแมนยูครับอยู่อันดับ5นะครับตอนนี้แข่ง32นัดครับชนะ15นัดครับเสมอ9แพ้8นัดครับมี54คะแนนผลงานพบกันในฤดูกาลนี้นะครับวันที่24ปลายปีที่แล้วนะครับแมนยูนะครับผมแพ้กับลิเวอร์พูลไป5ประตูต่อ0ครับโดนล่อในพรีเมียร์ลีกวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาผลงานของการพบกันระหว่างฤดูกาลนะครับวันที่13พฤษภาคมครับปีที่แล้วครับแมนยูแพ้กับลิเวอร์พูลครับ2ประตูต่อ4ในพรีเมียร์ลีกนะครับวันที่25ปีที่แล้วนะมกราคมนะครับแมนยูครับชนะลิเวอร์พูลครับ3ประตูต่อ2ครับใน FA ครับรอบ32ทีมสุดท้ายวันที่17มกราคมครับลิเวอร์พูลเสมอกับแมนยู 0-0 นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือมกราคมปีที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลครับผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอเบนฟิก้าครับเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ 2-2 ในลีกนะครับชนะเบนฟิก้า 3-1 นะครับแล้วชนะวัตฟอร์ดนะครับสภาพทีมลิเวอร์พูลครับตอนนี้ครับจิเก้นคล็อปพาทีมเนี่ยเขาทะลุเข้ารอบชิง FA ครับครับหลังชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเกมนี้ครับเดียโกโชต้าครับที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากเกมบอลถ้วยใหญ่นะครับตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแต่คาดว่าจะกลับมาลงสนามเป็น11ตัวจริงได้นะครับประสานงานร่วมกับโมเมซาลาแล้วก็ซาดิโอมาเน่ครับแล้วก็ได้ลุยดิอาร์ครับเกมนี้อาจได้พักโดยมีโรเบโต้ฟิมิโน่ครับเป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนในจุดอื่นๆคาดว่าจะมีการปรับทีมครับเพื่อรักษาความสดครับเช่นเจอมาติฟนะครับจะได้โอกาสกลับมายืนคู่เซ็นเตอร์กับวิกกี้ฟันไดครับและเป็นกอนาเต้ครับที่เปิดทางให้เช่นเดียวกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับที่กลับมาเชื่อมเกมกลางแทนนาบิเกตานะครับผู้เล่น11คนแรกครับที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลครับมันน่าจะมาแผน4-3-3ครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นอเลซองเบเกอร์ครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับแล้วก็เจโรมมาติฟนะครับคู่กับอาร์วิกิวฟันไดนะครับแล้วก็มีแอนดรูว์สันเชื่อมครับแผงหลังโอ้4คนมีฟาร์มิโญ่ครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเตโก้คันตาร่าครับโมเมซาลาครับซาดิโอมาเน่ลุยดิอาสครับไม่พลาดแน่นอนนะครับคืนนี้แล้วก็มาฝั่งของแมนยูบ้างนะครับผลงานหลังสุดนะครับชนะนอร์วิชซิตี้ครับ 3-2 ครับโอ้โหพี่โดแฮตทริกนะครับแพ้เอเวอร์ตัน 0-1 เสมอเลสเตอร์ซิตี้ 1-1 ครับแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-1 นะครับชนะสเปอร์3ประตูต่อ2สภาพทีมแมนยูในตอนนี้ครับเกมล่าสุดปีแสดงของราฟรังนิกครับเปิดบ้านชนะนะครับนอร์วิชซิตี้นะครับจากแฮตทริกของคริสเตียโนโรนัลโดครับเกมนี้ยังคงไม่มี2มิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับอย่างเฟสนะครับเพราะเจ็บสะโพกแล้วก็สกอตแม็กโชมินีครับเจ็บเท้าเช่นเดียวกับราฟาเอลรานครับที่คาดว่าจะกลับมาได้ครับในเกมชนกับอาร์เซนอลในวันเสาร์นี้ครับมากกว่าในรายการของลูกชอนะครับแบ็กซ้ายครับและเอดิสันคาวนี่ครับกองหน้ามากประสบการณ์ที่คาดว่าจะควงกันเจ็บไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับกว่าจะคืนสนามทีมได้ก็น่าจะนานนะครับด้านเดียโก้ดัลโล่ครับอาจดรอปเป็นมาเปลี่ยนนะครับให้กับอารอนวาบิสก้าครับเพื่อรักษาความสดครับส่วนคริสเตียโนโรนัลโดครับที่กดแฮตทริกที่60แล้วนะในอาชีพแล้วก็50แฮตทริกกับสโมสรครับจะยืนเป็นเป้าให้นะครับเหมือนเดิมครับส่วนกินวูดครับยังคงเผชิญกับการต่อสู้คดีทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนะครับยังไม่ถูกใส่ชื่อกลับมานะครับด้านมาติดครับผมอาจได้สตาร์ทตั้งแต่ต้นนะครับหากทีมต้องการเน้นรับครับเปลี่ยนจาก 4-1-4-1 ครับกลับมาเล่น 4-2-3-1 ครับโดยจะเป็นเจสซี่ลินการ์ดนะครับที่ถูกดรอปสำรองอีกด้านหนึ่งตำแหน่งครับก็จะมีการปรับมาคัสรัตฟอร์ดครับหวังเบียดพื้นที่ริมเส้นจากดาวรุ่งอย่างแอนโทนีอีลังกานะครับคาดว่านะครับผู้เล่น11คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของแมนยูครับน่าจะมาแผน 4-2-3-1 ครับคืนนี้ฟอร์ดเสาเป็นเดเกอานะครับผมแล้วก็แผงหลังก็จะมีอารอนวาบิสก้านะครับวิกตอร์วินเลิฟนะครับผมแล้วก็คู่กับแฮร์รี่แม็กไวร์แล้วก็มีเอเล็กซ์เตเลสนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปักบานครับเนมย่ามาติชนะครับแอนโทนีเอลังกานะครับบรูโน่เฟร์นันเดสนะครับเจดอนซานโชนะครับแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดยืนเป้าให้นะครับโอ้โหทุกคนคิดว่าไงในคืนนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับแดงเดือดโอ้โหผมว่ามันแน่นอนครับแต่เตะดึกไปนิดนึงก็ตื่นมาดูกันนะครับเวลาตีสองตามเวลาประเทศไทยทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมทีครับสวัสดีครับ